สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม y YouTube ของผมทุกท่านนะครับสรุปข่าวตลาดนักเตะในเช้าวันนี้นะครับ7โมง25นาทีนะครับของวันที่29เมษายน2,562นะครับวันนี้นะครับข่าวใหญ่จริงๆเนี่ยก็น่าจะพอทราบกันแล้วนะครับว่าฟันได้นะครับก็คว้ารางวัลนะครับนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีของ PFA เรียบร้อยนะครับส่วนราฮิมส์ิงเนี่ยก็ได้รางวัลนะครับนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีของ PFA เหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องราวของพอพิบาร์ในวันนี้นะครับก็ทุกคนน่าจะโอเคทราบกันแล้วนะครับว่าจะย้ายทีมช่วงของซัมเมอร์นี้แน่นอนนะครับก็ได้แจ้งกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรียบร้อยนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวกันเช้าวันนี้นะครับข่าวที่1นนะครับเป็นข่าวนี้นะครับอ่าวิเกียวฟันได้นะครับก็คว้ารางวัลนะครับผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีของ PFA นะครับก็ หลายๆคนนะครับก็หวดให้ฟันได้นะครับส่วนรางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมเนี่ยแห่งปีในปีนี้นะครับก็จะเป็นราฮิมสตอร์ลิงนะครับพูดถึงฟันได้นิดนึงนะครับฟันได้เนี่ยก็มีผลงานยอดเยี่ยมกับลิเวอร์พูลนะครับฤดูกาลนี้เนี่ยก็คือเด่นเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีโปรแกรมที่จะเล่นกับบาร์เซโลน่านะครับซึ่งตอนนี้เนะี่ยลิเวอร์พูลก็เดินทางไปที่บาร์เซโลน่าแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเดี๋ยวอัปเดตเรื่องราวให้ละกันนะครับขอเวลาหน่อยนะครับส่วนข่าวต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่อพอพักบารนะครับกับลูมาลูลูคาคูนะครับสองคนนี้นะครับจะถูกขายแล้วก็ค่าตัวรวมกันอยู่ที่ประมาณ200ล้านปอนด์นะครับก็ต้องดูกันว่าแมนยูจะเก็บเกี่ยวกับนักเตะ2คนนี้ได้เท่าไหร่นะครับ ส่วนสโมสรบอสตันนะครับก็กำลังพิจารณากองหลังของเวสต์บมิดอันเบียนวัย20ปีก็คือดาร่าโอเชียนะครับเดี๋ยวก็อรอลุ้นกันส่วนข่าวต่อไปนะครับก็เป็นข่าวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและสโมสรลิเวอร์พูลนะครับก็สนใจนะครับนิโคลัสไปเป้นะครับบางคนก็บอกว่าอันนี้เป็นข่าวปลอมข่าวลวงนะครับก็เอาเป็นว่าเวลาของข่าวในช่วงวันนี้เนี่ยก็เป็นลิเวอร์พูลนะครับที่กำลังทำธุรกิจอยู่กับ อกองหน้าของริวนะครับไปเป้นี่เป็นนักเตะในประสงค์นะครับเล่นกองหน้าเล่นปีกเล่นริมเส้นได้หมดนะครับค่าตัว60ล้านปอนด์ถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับแฟนแมนยูกับริวพูลก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะครับส่วนข่าวต่อไปเป็นเรื่องราวของบมดดาโรเจอร์นะครับที่ได้แจ้งกับทางสโมสรเลสเตอร์นะครับว่าผมจะทำทุกถีทางที่จะเซ็นสัญญากับยูริตเนมองนะครับไม่รู้ไปติดใจอะไรมากมายนะครับ ก็ทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้ก็จริงๆแล้วเนี่ยต้นสังกัดของติลเลมองเนี่ยก็คือสโมสรเอเอสโมนาโกนั่นเองนะครับค่าตัวของติลเลมองอยู่ที่40ล้านปอนด์นะครับถ้าจะเซ็นสัญญาถาวรส่วนสโมสรสเปอร์นะครับก็ต้องการขายครันชีเปียในช่วงของซัมเมอร์นี้เลยนะครับแล้วก็จะซื้อตัวนะครับแม็กซ์อารอนนะครับจากนอร์ลียซิตี้แทนนะครับชีเปียเนี่ยก็ประสบปัญหาฟอร์ Form ตกต่ำนะครับก็น่าจะย้ายออกในช่วงของซัมเมอร์นี้เลยสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับพร้อมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็พร้อมด้วยนะครับที่จะเซ็นสัญญากับแฮร์รี่แม็กควายซึ่งเลสเตอร์ซิตี้นะครับก็ตั้งค่าตัวของแฮร์รี่แม็กควายไว้ที่90ล้านปอนด์นะครับเพราะเป็นนักเตะท้องถิน่นแล้วก็ตัวของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้เองเนี่ยก็จะไปซื้อนะครับเจมส์ทาคอฟสกี้นะครับเมื่อคืนจับคู่กับ โอ้เบนมีเบนมีหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเล่นให้กับเบอร์ซิลีก็ชัดเจนตามนี้นะครับคิสไวเดอร์นะครับเป็น uh, โค้ชของเชฟฟียูไนเต็ดนะครับ uh, ก็จะซื้อกองหน้าตัวใหม่ก็คือสเตฟานโบฮุเคนนะครับก็ต้องขอแสดงความดีกับเชฟฟียูไนเต็ดด้วยนะครับก็ได้เล่นพรีมเมียร์ลีกในดูการหน้าต่อจากนอริซิตี้นะครับ แอชวินเลียมนะครับกองหลังที่ปล่อยให้ยืมตัวของเอว่าตันนะครับตอนนี้ก็ตกเป็นเป้าหมายของ DC u n ยูน d เต็ดนะครับซึ่งจะไปเล่นคู่กับเวลูนี่นะครับสโมสรเวสต์แฮมยูนิเต็ดนะครับและสโมสรวันฟอร์ดนะครับยังคงสนใจนะครับวอลการาโดนะครับซึ่งยูทัุสเนี่ยขายแน่นอนนะครับอัปเดตข่าวของยูทัุสนิดนึงนะครับเพราะตอนนี้นะครับยูทัุสต้องขายนักเตะอย่างน้อย2คนนะครับเพื่อ อารมณ์ทุนไปซื้อด a v i d ีเคนะครับก็รอดูกันซัมเมอร์นี้นะครับสโมสรปราฤาเซนเชแมงนะครับก็เตรียมเงินนะครับหกสิบล้านปอนด์ในการเซ็นสัญญากับกองกลางพรสวรรค์สูงของยูตุสนะครับก็คือมาริเรมปานิชนะครับก็ต้องรอดูกันนะครับเพราะว่าตัวของยูตุสต้องการถึงแปดสิบหกล้านปอนด์นะครับก็ตอนนี้การติดต่อของสองสโมสรเน,นี่ยเริ่มขึ้นแล้วก็รอดูกันซัมเมอร์นี้นะครับ สโมสรนิวคาสเซิลนะครับพิจารณาที่จะเซ็นสัญญากับแดเนียลเดเนียรเวเบกแบบฟรีๆมากกว่าที่จะเซ็นตอนนี้นะครับซัมเมอร์นี้เซ็นฟรีได้เลยนะครับก็รอลุ้นกันมาโนเอลปิยกินนี่นะครับก็สนใจนะครับที่จะเซ็นสัญญากับดานี่เซบาโอสนะครับก็เป็นกองหน้าของเรอัมลมาดริดถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเล่นตำแหน่งตัวลุกนี่นะครับก็ตัวของนักเตะเองเนี่ยจะย้ายออกจากเรอัมลมาดริดในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับ ส่วนสโมสรยูเวนตุสนะครับก็พร้อมที่จะเซ็นส,สัญญากับเดวิดเดเคอร์นะครับเมื่อคืนนี้นะครับไม่แปลกใจเลยที่เดเคอร์พลาดลูกอย่างนั้นนะครับ3เกมแล้วนะครับที่พลาดลูกสำคัญในเกมตัดตัดสินชะตายูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับเดเคอร์เองเนี่ยก็ไม่ค่อยมีความสุขที่แมนยูแล้วก็ที่สำคัญก็คือวันนี้นะครับยูเวนตุสสนใจที่จะเซ็นสัญญาด้วยแล้วนะครับแต่ต้องขายนักเตะก่อน,ก,อนก่อนที่จะซื้อเดเคอร์ มาเล e มาเซโลเบลซานะครับซึ่งเป็นผู้จัดการทีมของสมสรลีดยูนิเต็ดนะครับบอกว่านะครับถ้าไม่สามารถขึ้นพรีเมียร์ลีกได้นะครับก็อาจจะอาจจะนะครับก็คือจะต้องทําให้ได้นะครับถ้าไม่ได้เขาก็อาจจะลาออกนะครับก็รอดูกันนะครับว่าลีกยูนิเต็ดเนี่ยจะขึ้นชั้นได้หรือไม่นะครับซีดินซิดานะครับก็ได้กล่าวว่านะครับถ้าแกลเลตเบลไม่ย้ายออกในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับ ก็จะกลายเป็นการจับคู่ระหว่างเบลกับอิดินอาซาก็น่าจะพอเล่นด้วยกันได้จริงครับเล่นด้วยกันได้แต่ถ้าพูดถึงค่าเหนื่อย2คนรวมกันเนี่ยอาซานะครับหักภาษีแล้วนะครับ4ี่แสนปอนต่อสัปดาห์นะครับเบลนี่อยู่ประมาณ6กแสนห้คน,คน1ล้านปอนต่อสัปดาห์ก็ให้เลียวมาริดคิดเอาเองนะครับว่าถ้าไม่ขายเบลก็จ่ายเท่านี้นะครับ ส่วนสมสอนยูเวนตสนะครับก็เป็นม้ามืดนะครับที่สนใจที่เซ็นสัญญากับพอพอกบาลนะครับแต่โอกาสที่พอพอกบาลจะเซ็นสัญญากับเรยลมริดมีสูงกว่านะครับเพราะว่าตัวของเจ้าตัวนะครับพอพอกบาลก็ประกาศชัดเจนนะครับว่าจะย้ายไปอยู่กับเรยลมริดนะครับก็คือตกลงรายละเอียดส่วนตัวเรียบร้อยไปแล้วนะครับ12ล้านยูโรต่อปีหักภาษีไปแล้วนะครับก็เป็นขั้นหนื่อยของพอพอกบาลนะครับ ส่วนลาเฟอเบนิตสครับก็เนื้อหอมนะครับปารีสแซงต์แชมงนะครับให้ความสนใจลาเฟอเบนิตสไปคุมทีมในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับก็ตามข่าวนะครับลาฟานี่ไม่ต่อสัญญากับนิวคาสเซิลก็ชัดเจนตามนี้นะครับที่ปารีสที่จะเซ็นสัญญากับลาเฟอเบนิตสนะครับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้นะครับตั้งค่าตัวของแฮร์รี่แม็กควายไว้ที่90ล้านปอนด์นะครับ ไม่ว่าทีมไหนจะยื่นข้อเสนอมานะครับต้องจ่าย90ล้านปอนด์เท่านั้นอันนี้ประกาศตัวชัดเจนนะครับย้ำอีกรอบแล้วกันนะครับพอพอกบารนะคับได้ทำข้อตกลงส่วนตัวกับเรียลมดริตและบอกกับทางสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วว่านะครับเขาจะย้ายไปอยู่กับเรียวมดริตในช่วงของซัมเมอร์นี้นะครับก็ไม่ต้องสยบข่าวลือแล้วครับชัดเจนตามนี้ส่วนมาเลเซียโอเปอชเชซิโนนะครับก็เนื้อหอมนะครับก็อาจจะไปคุมทีมนะครับ สโมสรเอซมิลานในช่วงของซัมเมอร์นี้เลยนะครับเมื่อคืนมิลานก็ทําผลงานไม่ดีแพ้อีกนะครับก็ชัดเจนตามนี้นะครับส่วนสโมสรเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับก็โปรโมทขึ้นพรีเมียร์ลีกอย่างเป็นทางการนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดด้วยนะครับส่วนสโมสรนอริทซิตี้นะครับก็ขึ้นชั้นพรีเมียร์ลีกอีกทีมนะครับเป็นทีมที่2นะครับชัดเจนตามนี้นะครับ ส่วนสโมสรบาร์เซโลนานะครับก็คว้าแชมป์นะครับลาลิกาลีกสเปนสมัยที่26นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับสโมสรบาร์เซโลนาด้วยครับเป็นไงบ้างครับข่าวตลาดนักเตะในเช้าวันนี้นะครับก็ชัดเจนนะครับว่าตัวของพ่อพกบาร์เนี่ยไปอยู่กับเียมรลิดนะครับรายละเอียดก็จบไปเรียบร้อยนะครับพร้อมค่าเหนื่อย12ล้านยูโรต่อปีนะครับหลังหักภาษีแล้วนะครับเป็นค่าเหนื่อยที่สูงมากแล้วก็ ต้องขอแสดงความยินดีกับพิเกลฟันได้นะครับที่คว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมของ PFA ในปีนี้นะครับส่วนลาหิมซ์ลิงเนี่ยก็คว้ารางวัลนะครับดาวรุ่งยอดเยี่ยม PFA ในปีนี้เช่นกันนะครับก็เรื่องดีๆก็เกิดขึ้นมากมายเดี๋ยวอาทิตย์นี้นะครับยูฟ่าแชมเปียนลีกกลับมาแล้วเราค่อยลุ้นกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ